สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะวันนี้ก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟอุตรดิตถ์พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่สถานีแห่งนี้นะสำหรับสถานีรถไฟอุตรดิตถ์เนี่ยก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนืออยู่ที่ตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นี่นะครับอาคารสถานีเนี่ยก็มีรูปลักษณ์เป็นอาคารสี่เหลี่ยมแต่เป็นอาคารขนาดใหญ่อันนี้ถ่ายช่วงบรรยากาศยามเช้านะประมาณ6โมงเช้าด้านข้างสถานีทางด้านตรงนู้นนะครับจะมีเซเว่นอยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นถนนทางด้านตรงข้ามก็จะเป็นวัดท่าถนนแล้วก็ชมบรรยากาศยามเช้านะเดี๋ยวเราไปชมด้านในสถานีนะครับสำหรับด้านหน้าอาคารสถานีเนี่ยก็จะมีแผนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็อาจจะมีบอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนะครับผมส่วนตารางรถไฟที่สถานีอุตรดิตถ์ก็ตามนี้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของรถเที่ยวขึ้นสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นรถเที่ยวล่องนะเมื่อเราเข้ามาในอาคารสถานีเนี่ยก็จะพบเจอกับโถงสถานีนะครับผมสำหรับทางด้านขวาก็อาจจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่อันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวก็จะมีขบวน51นะเข้ามาจอดประมาณ 6:10 นาทีอันนี้คนก็มารอขบวน51กันส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นห้องขายตั๋วแล้วก็จะมีจุดให้ชาร์จโทรศัพท์อยู่บริเวณทางด้านริมขวาออกมาก็จะเป็นชานชาลานะนี่นี่นะครับบรรยากาศยามเช้าสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ฟ้ายังไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่แต่ก็พอมองเห็นบรรยากาศนะเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราก็มาชมขบวน51เนี่ยจอดสถานีอุตรดิตถ์อันนี้นะครับในระหว่างที่เรารอเนี่ยก็ชมบรรยากาศสถานีไปพังๆก่อนสถานีรถไฟอุตรดิตถ์นะครับผมอาคารสถานีก็ดูค่อนข้างใหญ่แต่ตอนนี้นะครับขบวนรถด่วนที่51กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ก็กำลังเข้าสถานีอุตรดิตถ์มาถึงประมาณ 6:10 นาทีนะรถจาก QSY ทำขบวนเข้าโค้งสวยงามหา210นะครับคนขึ้นเยอะมากเลยนะขบวน51ก็ได้เวลาที่ขบวน51ออกสถานีอุตรดิตถ์ก็จะจอดสถานีศิลาอาสน์นะครับเป็นสถานีต่อไปก็ชมบรรยากาศสถานีไปด้วยแล้วก็ชมขบวน51ไปด้วยนะเป็นของแถม
คนขึ้นเยอะนะน่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันนี่นะครับก็ใช้สัญญาณนะหางปลาเดี๋ยวมาชมบรรยากาศสถานีต่อนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายสถานีนะทางด้านทิศเหนือของสถานีนะนี่นะครับแล้วก็เห็นเสาสัญญาณหางปลาเนี่ยอยู่บริเวณทางรถไฟส่วนทางด้านนี้ก็อาจจะเป็นตึกแถวนะครับผมรอบๆสถานีเลยสำหรับสถานีรถไฟอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนะวังกะพีกับสถานีรถไฟศิลาอาสน์ถ้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับก็เป็นสถานีศิลาอาสน์ส่วนด้านกรุงเทพก็เป็นวังกะพีสำหรับทางด้านทิศใต้ของสถานีนะครับก็จะมีหอสัญญาณด้วยแล้วก็เป็นหอสัญญาณที่ดูคลาสสิกเป็นหอไม้ส่วนทางด้านฝั่งตรงข้ามของชานชาลาเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ก็จะมีรถต่างๆเนี่ยอยู่ในย่านเต็มไปหมดเลยทางด้านนี้ก็เป็นพวกรถสินค้าเก่าๆนี่นะครับก็จอดเต็มย่านเลยส่วนทางด้านอันนี้นะครับผมเป็นไฮไลท์ของอุตรดิตถ์เลยรถจักรดาเวนพอร์ตหมายเลข530นี่นะครับป้าดาเขาก็จอดอยู่ในย่านแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ก็คอยทำหน้าที่สับเปลี่ยนในย่านสถานีด้วยนะครับผมก็เป็นรถจักรที่ดูน่ารักแล้วก็สวยงามแล้วก็ชมบรรยากาศด้านหน้าสถานีต่อนะครับผมสำหรับวันนี้อากาศเนี่ยค่อนข้างครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นใจในการถ่ายนะแต่ก็ไม่เป็นไรได้บรรยากาศที่สดชื่น นี่นะครับผมเป็นบรรยากาศโดยรวมที่สถานีรถไฟอุตรดิตถ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับแล้วก็ถ่ายมาฝากกันสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่เคยมาได้เห็นบรรยากาศกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสวัสดีครับ